ักร้องหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่เพิ่งมีข่าวว่าแอบสารสัมพันธ์ลับๆอยู่กับกัจจังแฟนเก่าโดมปกรณ์ลำโดยทั้งคู่ได้เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้มาด้วยกันนักร้องหนุ่มชี้แจงว่าไปเกาหลีใต้กับสาวร่างเล็กกัจจังจริงแต่ด้วยเหตุผลเรื่องงานเพราะบริษัทของฝ่ายหญิงได้ว่าจ้างให้บริษัททัวร์ของเขาทำหน้าที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ให้กับลูกค้าบริษัทของกัจจังแห่งนี้แม้จะเอ่ยชมว่าฝ่ายหญิงหน้าตาดีแต่ก็ไม่คิดที่จะจีบอย่างแน่นอนค่ะเกาหลีกับกัจจังครับผมสนิทครับสนิทคือน้องก็จังน่ารักครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่ไปกันเพราะว่าน้องเขาจ้างบริษัททัวร์ฟิล์มให้ไปเอ็นเตอร์เทนลูกค้าที่บริษัทครีมของน้องกัจจังเขาผมก็ในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัททัวร์เหมือนกันทำหลายอย่างเนาะก็ไปเอ็นเตอร์เทนเพราะว่าครับไปสวีทคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันครับคือเห็นฟิล์มเป็นเจ้าของทัวร์แต่ว่าเอ๊ะไปดูแลลูกทัวร์ทุกคนเลยที่เป็นดาราไปใช่ครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วผมก็จะไปดูแลแทบทุกกรุ๊ปที่เป็น VIP นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกรุ๊ปดาราหรือเปล่าครับเพราะว่าเราเป็นในฐานะสื่ออีกคนหนึ่งเวลาลูกค้าเขาจะจัดโปรโมชั่นหรือว่าจัดโปรแกรมอะไรต่างๆพอจ้างบริษัททัวร์ฟิล์มเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ายอดเขาทำได้ไวมากยิ่งขึ้นเพราะคนก็อยากจะไปเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างกับกัจจังนี่ไม่ได้นัดกันไปเที่ยวเกาหลีนัดเขาจ้างบริษัททัวร์ฟิล์มไม่ได้ส่วนตัวไปไม่ใช่ครับไปกับลูกทัวร์แล้วก็ลูกค้าของน้องเขาจะบอกว่าสนิทกันสนิทกันครับสนิทกันแต่ก็เห็นว่าเหมือนมีฟิล์มดูแลกัจจังกับลูเซ่ก็ดูแลทุกคนเลยครับดูแลทุกคนเลยกับน้องไม่ได้จีบใช่มั้ยคะหรือผมไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบเลยครับครับหลังจากที่ไปอยู่มาแล้วมีบ้างครับมีบ้างมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะจะหยอกนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือว่าต้องคุยไปเรื่อยๆไหมไม่น่านะเพราะว่าแบบเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นกันอ่ะผมก็ทำแต่งานอะไรนะครับโอ้น้องเขาน่ารักมากครับน้องน่ารักมากนิสัยดีด้วยครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับพูดแบบปิดประตูตายเรื่องหัวใจเพราะตอนนี้ฟิล์มรัฐภูมิก็แทบจะไม่มีเวลาให้กับใครเนื่องจากมีงานมากมายล้นมือทั้งธุรกิจส่วนตัวและงานวงการบันเทิงซึ่งล่าสุดก็เพิ่งจะเป็นผู้จัดละครหน้าใหม่ให้กับบ้าน RS ด้วยค่ะ